Hello, I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs, ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big s t o r y ํำหรับวันอาทิตย์นี้ครับ It's Sunday ใช่แล้วครับเชื่อไหมครับอีก2ส,สัปดาห์ครับจะถึงวันคริสต์มาสครับวันที่25ทธันวาทุกปีครับชาวคริสจะฉลองวันคริสต์มาสผมว่ามันคล้ายๆกับวันสงกรานของคนไทยนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ทุกคนก็ต้องกลับมา รวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือใครเพื่อฉลองคริสต์มาสใช่ไหมครับหรือสองกรานอย่างอย่างแบบคนไทยครับวันนี้ครับเราจะพูดถึงเมืองหนึ่งในประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งเขามีการวิ่งทุกเวลานี้นะครับของปีแต่ละปีนะครับเขาจะมีการแข่งขันนะครับการวิ่งแข่งกัน ที่เขาเรียกว่า Saint Nicholas Run ครับก็การการวิ่งสำหรับ Saint Nicholas ท่านผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจนะครับหรืออาจจะไม่ทราบครับว่าชื่อจริงของ Santa Claus ก็คือ Saint Nicholas ครับหรือ Saint Nick ก็ได้แล้วเขาจะเรียกว่าในเมืองนี้ครับที่มีชื่อว่า m i ชินดอ o ฟ f ครับว่าเป็น Saint Nicholas Run ครับมันเป็นฟันรัน ในประเทศไทยเราก็มีนะเกือบทุกวันอาทิตย์ตอนเช้าครับฟันรันก็คือไปวิง่งแบบเพื่อสุขภาพเล่นๆสนุกสนานอย่างนี้ครับก็เหมือนกันที่ประเทศเอยอรมันนะครับที่เมืองมิชินดอร์ฟแต่อันนี้ก็เป็นการฟันรันหรือการวิ่งแบบพิเศษครับเพราะเขาไม่ได้วิ่งธรรมดานะครับมีทั้งหมด900คนที่ร่วมการวิ่งด้วยครับถือว่าเยอะเนะทุกคนสวมชุดซานตาคลอสครับ ถ้าไปดูทางอินเทอร์เน็ตจะเห็นชัดเจนเลยว่ามีแตม่มันเหมือนกับว่า a sea of red มันเหมือนมหาสมุทรแห่งสีสีแดงนะครับเพราะว่ามีแต่คนที่ใส่ชุดแดงใช่ไหมครับมีหมวกด้วยชุดที่เป็นสีแดงแล้วบางคนก็สวมใส่คราวเทียมนะครับเหมือนซนตาคลอสครับเพราะมันหนาวมากด้วยถ้าเขาใส่ก็อาจจะทำให้เขาอบอุ่นด้วย,วยครับนักวิ่งก็สามารถที่จะเลือก วิ่ง2.5กิโล5กิโลหรือ10กิโลครับแล้วก็พอวิ่งเสร็จแล้วเขาก็ฉลองด้วยช็อกโกแลตและ m o ลต์ไวนนะครับก็เป็นไวน์ประเภทหนึ่งที่เขาใส่พลไม้กับเครื่องเทศนะครับที่แบบอร่อยๆชอบกินดื่มตอนคริสต์มาสนะครับในช่วงหนาวๆที่ยุโรปอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบร a ที่2ของเรามันน่ารักดีเลยครับ แต่ว่าก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจข่าวนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับประมาณ3-4ประโยคแค่นั้นเอง5ประโยคครับแล้วก็คำศัพท์ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันจะมีคำหนึ่งที่ผมอยากจะสอนนะครับก่อนอื่นคำว่า costume ก็คือชุดชุดใส่สวมใสครับดังนั้น Santa c l a u s c o s t u m e ก็คือชุด Santa Claus นั่นเองสะกดว่า c o s t u m อกครับก็คือคอสตูม n t a Claus Costume ก็คือชุด Santa Claus นั่นเองแล้วเวลาเราสวมใส่เราจะใช้คำว่าอะไรครับมีคำหนึ่งที่ใช้กันบ่อยอันนั้นก็คือ to wear W E A R คนไทยก็รู้จักคำศัพท์นี้ครับอดีตอาการก็คือ wore ครับ he wore a suit what are you wearing อย่างนี้ครับก็คือ uh, wear แต่มีอีกคำหนึ่งที่เขาใช้ในข่าวนี้ครับอาจจะถือว่าโบราณนิดหนึ่งแต่ว่าก็ยังใช้อยู่ครับในชีวิตประจำวันของเราอันนั้นคือคำว่า don d o n don ในภาษาอังกฤษเมื่อนำไปใช้เป็นกริยาแปลว่าสวมใส่ในข่าวนี้เขาพูดถึง900คนเขา d o n Santa Claus costumes ก็คือใส่ ชุดแซนต์คลอสนั่นเองครับ mm hmm. เพื่อร่วมงานนะครับหรือ participate เอออันนี้ก็เป็นคำศัพท์อีกคำศัพท์หนึ่งที่เราน่าจะรู้จักนะครับก็คือ participate p a r t i c i p a t e participate ในภาษาอังกฤษก็คือวิ่งนะครับในโทษทีกับร่วมงานในการวิ่งไม่ได้แปลว่าวิ่งนะครับวิ่งก็คือ run อะไรที่เราจัดประจำปีหมายถึงจัดทุกๆปีภาษาอังกฤษใช้คำว่า annual ครับ a-n-n-u-a-lannualannual แ annual, ปลว่าจัดได้ทุกปีเลยครับในข่าวนี้เขาเรียกว่า the annual Saint Nicholas Run ครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงคำว่า participate ก็เป็นกริยาครับที่แปลว่าร่วมงานร่วมอะไรสักอย่างหนึ่งครับคนที่มาร่วมงานนั้นเราเรียกว่า participant ครับ p-a-r-t-i-c-i-p-a-n-t ครับ participant ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือผู้ร่วมงานครับดังนั้นมีสองคำที่เราต้องจำเอาไว้ครับก็คือ participate ที่แปลว่าร่วมงานใช่ไหมครับแล้วก็ participant ผู้ร่วมงานนั่นเองงานนี้ก็เป็น fun run ครับเขาเรียกว่าการวิ่งแบบเพื่อสุขภาพเพื่อสนุสนกสนานครับก็ใช้คำว่าใช้คำว่า fun run นะครับนอกจากนี้คำว่าเคราในภาษาอังกฤษก็คือ beard ครับ b e a r d ครับนึกถึงเครื่องดื่มเบียร์แล้วก็เติม d ตอนท้ายมันต้องมี d ตอนท้ายด้วยครับ beard ครับแล้วเขาใช้คําว่า wore, they wore white beards on their faces to brave the cold temperatures คืออากาศมะหนาวจัดนะครับที่เยรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเอาขคล่านะครับก็สวมใส่เคล่านะครับเพื่อที่จะให้อุ่นขึ้นนะครับ มีประมาณนี้แหละครับนอกจากนี้ก็มี m ัลต์ไวน์ครับตอนท้ายเขาได้รับ w i n ์ไวน์ก็นิยมใช้ที่ยุโรปนะครับนิยมดื่ม m, Wine. m ัลต์ไวน์ m u w l e d ก็คือ w i n ์ซึ่งมีพลไม้แล้วก็มีเครื่องเทศมาใส่ด้วยแล้วก็นิยมดื่มในขณะคริสต์มาสครับในช่วงเวลา Christmas เราพักกันสักครู่นะครับกลับมาผมจะอ่านขาน่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้ามีเวลาจะอ่านสองรอบครับพร้อมอธิบายทีละประโยค More than 900 people donned Santa Claus costumes in a German town to participate in the 13th annual Saint Nicholas Run. Organizers of the event in Missiondorf said there were more than 900 participants in this year's fun run, which is the largest costumed running event in Germany. Participants donned red coats and hats, and some even wore white beards on their faces to brave the cold temperatures for the run. Runners were allowed to choose between running 2.5 kilometres, 5 kilometres, or 10 kilometres. They were treated to mulled wine and chocolate Santas after completing their runs. Job wing Santa Claus. เพราะว่ามันร้อนเหลือเกินนะครับขนาด6โมงเช้าเวลาไปวิ่งฟันรันนะครับมินิมาราธอนพวกนี้ถ้าคุณใส่ชุดซานตาคลอสมันต้องร้อนจัดแต่ที่เยอรมนีก็น่าจะได้ครับโอเคเรามาดูทีละประโยคครับ more than 900 people donned Santa Claus costumes มากกว่า19มากกว่า900คนนะครับได้สวมใส่ชุด Santa c l a อสครับจำได้ไหม donned อย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครูนี้ครับแปลว่าสวมใส่ใส่เสื้อผ้า In a Germantown ในเมืองของเยรมัน To participate in the 13th Annual Saint Nicholas Run เพื่อร่วมงานนะครับในการวิ่งเพื่อ Saint Nicholas ประจำปีครั้งที่13ครับ 13th Annual ครับก็อย่างที่ผมอธิบายประจำปี o r g a n i z e r s of the event in Michendorf ก็คือผู้จัดงานนี้ที่ Michendorf เขาบอกว่าอะไรครับเขา said There were more than 900 participants in this year's Fun Run มีมากกว่า900คนนะครับที่ร่วมงานเป็นผู้ร่วมงานในงานวิ่งเพื่อสนุกสนานในปีนี้ Which is the largest costumed running event in Germany ซึ่งเป็นการวิ่ง งานวิ่งที่แบบใหญ่ที่สุดที่คนต้องสวมใส่ชุดในประเทศเยอรมนี Germany, ครับ Participants donned red coats and hats อ่าดอนมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผู้ร่วมงานนะครับเขาก็ใส่เสื้อโคดนะโคทก็คือแจ็คเก็ตสีแดงและหมวกครับ And some even wore white beards และบางคนแม้ก็ใส่ white beards ครับก็คือเคราสีขาว on their faces bond by nakho to brave the cold temperatures for the run puea pong kan mai nao mak wa cold temperatures for the run samrap wing runners were allowed to choose between running 2.5 kilometers 5 kilometers or 10 kilometers ระหว่างวิ่ง2.5กิโล5กิโล,โลหรือ10กิโล choose ในภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งใน3คํคำที่เราใช้ในความหมายว่าเลือกครับ choose select pick p i c k pick ในภาษาอังกฤษก็คือเลือกเหมือนกันนะครับเป็นภาษาพูดครับ choose c h o o s e Cup select got mark one Runners were allowed to choose between running two point five kilometers, five kilometers, or ten kilometers. ในประโยคนี้ครับใช้คำว่า select pick They were treated to mulled wine and chocolate Santas after completing their run. After completing their run, mould mulled wine and chocolate Santas. มัล d w วานก็คือไวน์ที่มีผลไม้ใส่ด้วย c h o c โกแลต s a นต์ s ก็คือ Chocolate ซึ่งอยู่ในรูปของซานต์คลอสนั่นเองครับแล้ว to be treated to แปลว่าอะไรครับถ้าคุณ treat อีกคนหนึ่งเรื่องอาหารหรือที่ร้านอาหารคุณเป็นคนที่จ่ายตังครับ They were treated to m u l t d wine and chocolate Santa's ก็คือเขาได้รับไวน์กับช็อกโกแลตโดยที่เขาไม่เสียเงินนะครับ ในภาษาอังกฤษนะครับถ้าจะเลี้ยงเราจะบอกว่า it's my treat it's my treat แปลว่าอันนี้ก็คือฉันจะจ่ายเช็คบินเองครับเป็นของผมเลยคุณก็ไม่ต้องจ่ายอย่างนี้อันนี้ก็คือ it's my treat เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ทีนี้ก็ใช้เป็นกริยานะครับ they were treated to wine and chocolate โอเคเรามีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ are you ready let's go More than 900 people donned Santa Claus costumes in a German town to participate in the 13th annual St. Nicholas Run. Organizers of the event in Michendorf said there were more than 900 participants in this year's Fun Run, which is the largest costumed running event in Germany. Participants donned red coats and hats, and some even wore white beards on their faces to brave the cold temperatures. For the run, runners were allowed to choose between running two point five kilometers, five kilometers, or ten kilometers. They were treated to mulled wine and chocolate Santas after completing their runs. ปีนี้ก็เป็นปีที่13ทุกคนที่วิ่งนะครับก็ต้องใส่ชุดแดงๆครับเพราะว่ามันเป็น Santa Claus Run นั่นเองข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs com a n d r e w b i g g s com ครับไปที่ andrewbiggs com คลิกที่ podcast ก็อยู่ข้างล่างนะครับ สามารถที่จะอ่านแล้วก็ฟังในเวลาเดียวกันนะครับเรามักจะโพสต์หลังจากที่ออกอากาศนะครับก็อันนี้คือรายการ Big Story ของเราสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกับ Long Weekend ใช่ไหมครับหลายคนก็ไม่ได้ทำงานนะวันจันทร์นะในวันพรุ่งนี้ Tomorrow is a substitute holiday วันหยุดชดเชยนะครับ